สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ V Rising นะครับในคลิปนี้เนี่ยสืบเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้สู้กับสไตล์ไปนะครับได้ค้นพบว่ามันค่อนข้างยากเอาเรื่องเลยนะผมได้ลองสู้ดูรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ฝีมือในการสู้มากกว่าแท็กติกนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แนะนำสอนวิธีการต่อสู้กับไนท์มาแชลนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการต่อสู้กันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยดูที่เกียร์ก่อนคืออุปกรณ์ของเราเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างน้อยๆเราควรจะขึ้นถึงเลเวลที่มันใกล้เคียงกับไนท์มาแชลนะซึ่งเจ้านี่เนาะเลเวลมัน76นะครับของผมเนี่ย75ก็เอาพยายามทำให้ถึงนะครับถึงสัก70หรือ72ก็ได้นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยของผมเนี่ยใช้อันนี้นะครับเพราะว่ามันมีสเปลดูดเลือดด้วยนะครับบวก 5% movement อีก 5% attack speed อีก 10% แล้วก็สเปล power ด้วยครับอันนี้คือไม่ฟิกนะครับว่าต้องใช้แบบเดียวกันกับผมถ้าเกิดใครมีแท็กติกอื่นที่เหนือผมก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือผมใช้วิธีแบบนี้แหละสู้ก็เลยเอามาแนะนำกันส่วนอาวุธเนี่ยสิ่งที่ผมจะใช้หลักๆเลยนะก็คือจะเป็นเจ้านี่นะครับเคียวนะครับDark Silver Ripper แล้วก็บางทีก็จะสลับเป็น2อันนี้บ้างแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วแต่เซนด้วย ส่วนใหญ่จะใช้เซนสู้นะครับอาวุธอันนี้แนะนำนะครับอาวุธระยะไกลค่อนข้างจะแนะนำเอาจริงๆอาวุธระยะไกลเนี่ยค่อนข้างจะแนะนำกว่าไอ้พวกอาวุธระยะประชิดพวกนี้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยคือเราจะต้องต่อสู้ระยะไกลกับไนท์มาแชลนะครับส่วนสกิลก็คือถ้าเป็นเคียวนะครับผมจะใช้อันนี้เป็นหลักเลยนะครับอันนี้ใช้กรณีมีลูกน้องเจอลูกน้องอะไรแบบนี้นะแต่ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับดาบผมใช้แต่อันนี้นะครับเวอร์วินแล้วก็สแลชเชอร์นะครับสแลชเชอร์ผมจะใช้2อันนี้เป็นหลักนะครับสลับกันไประหว่างอันที่1นะครับเคียวกับอันที่4สแลชเชอร์สกิลนะครับสกิลผมใช้อันนี้นะครับ Veil of Illusion นะครับเพราะว่าเวลาเราแดชไปนี่เราจะมีตัวร่างจำแรงเราอีกร่างนึงมาช่วยสู้ชุบโจมตีชั่วคราวนะครับถ้าเมื่อกี้นี้เนี่ยจังหวะเมื่อกี้เรากดสเปซบาร์อีกทีนึงเนี่ยเราก็จะแบ็กกลับไปที่ตำแหน่งเดิมที่เราเพิ่งแดชมาได้นะครับนี่ไหมนี่กดสเปซบาร์รอบที่2มันก็เลยกลับมานะครับความสามารถผมใช้นี่ครับ R ก็คือ Wall of the Dam จุดประสงค์ก็คือว่าพอเราบล็อกได้เนี่ยมันจะซัมมอนสเกเลตันขึ้นมานะครับเราต้องการพวกมาช่วยสู้ด้วยบางช่วงจังหวะนะครับความสามารถที่2ผมใช้อันนี้นะครับซันกูนคอยเพราะว่ามันสามารถดูดเลือดได้นะครับแล้วก็โจมตีได้สแต็ก3ครั้งติดต่อกันอย่างนี้เราจะใช้เจ้า2อันนี้แหละในการสู้แล้วก็บล็อกกับเจ้าไนท์มาแชลนะครับความสามารถเนี่ยอันนี้คือผมใช้ฮาร์ดสไตร์นะครับแน่นอนว่าอาจจะมีอันที่ดีกว่านี้นะก็ลองไปหาดูกันมาได้เลยนะครับอันนี้คือใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้กับลูกน้องนะเวลาแบบเข้าตาจนสู้ไม่ค่อยได้นะครับแน่นอนกับบอสก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วแต่กรณีแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือว่าเอามาดูดเลือดนะคราวนี้สำหรับสถานที่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากแทร็กบัตรหรือว่าอยากชาเลนจ์หน่อยก็คือไม่แทร็กบัตรนะครับก็ไม่เรียกว่าชาเลนจ์นะก็เรียกว่าหาสถานที่แบบล้อๆเอาอ่ะโอ้ที่ผมยังไม่ได้เก็บเลยคือเจ้าไนท์มาแชลเนี่ยจากที่ผมลองเล่นดูมันจะตระเวนมานะครับเอาจากตรงนี้จุดเริ่มต้นละกันมันจะตระเวนมาอย่างนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะมาอย่างนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็วนกลับมาทางนี้นะครับเป็นเหมือนราวทริปอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นลูปนะประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่มันจะเดินเตร่ไปทั่วป่าอ๋อลืมบอกไปสถานที่คือมันอยู่ Cursed Forest นะครับป่าอาถรรพ์ป่าต้องคำสาปอะไรแบบนี้เอาล่ะทีนี้เราไปดูวิธีการต่อสู้กันดีกว่านะครับวิธีการต่อสู้เนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะเน้นต่อสู้ระยะไกลนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราสู้กับมันจริงๆเนี่ยคือจะเรียกว่าต้องสู้แบบปะฉะดะกันเลยนะเอาเป็นประมาณว่าใครฝีมือเหนือกว่าคนนั้นชนะครับดังนั้นคีย์ที่สำคัญนอกจากระยะไกลแล้วเรื่องที่2คือเราจะต้องจดจำท่ามูฟเมนต์ของมันได้นะครับถ้าจดจำท่ามูฟเมนต์ได้เนี่ยเราก็จะสามารถเคาน์เตอร์มูฟเมนต์ของมันได้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะสามารถเอาชนะมันได้ง่ายขึ้นนะครับมากันที่มูฟเมนต์แรกนะครับมูฟเมนต์แรกเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า rotating blade throw นะครับคือไนท์มาแชลเนี่ยจะพยายามชาร์จถ้าอยู่เฉยๆพยายามชาร์จแล้วก็ปล่อยดาบนะครับรอบทิศเลยตรงนี้เนี่ยคือง่ายๆเราต้องหลบนะครับพยายามรักษาระยะห่างให้ห่างในระดับหนึ่งนะครับเราจะสามารถหลบได้อันนี้จะหลบไม่ยากนะครับหรือไม่แล้วก็ใช้โล่เปิดขึ้นมาเพื่อซัมมอนสเกเลตันไปด้วยเลยก็ได้ถ้าหลบไม่ทันนะครับมีทริคนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราสู้กับมันบนสะพานเนี่ยเจ้าดาบที่มันหมุนออกมาเนี่ยมันจะติดสะพานด้วยก็คือปล่อยออกมาแต่แล้วก็ติดสะพานบางส่วนด้วยนะครับแล้วก็ท่าที่2ของบอสไนท์มาแชลนะครับคือจะเป็นการโจมตีแบบโจมตีทั่วไปนะครับเป็นคอมโบ3ครั้งนะ
2ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบกวาดไปนะครับ2ทีแล้วก็พอช่วงที่3เนี่ยคือก่อนจะถึงช่วง3มันจะมีหนุ่มแวบนึงก่อนที่จะโจมตีนะครับซึ่งการโจมตีครั้งที่3อ่ะมันจะเป็นการโจมตีในลักษณะที่เหมือนเอาดาบแทงไปข้างหน้านะครับก็อันนี้เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ด้วยกันถ้าง่ายสุดก็คือการหลบไปเลยนะครับหรือไม่ก็กางโล่ก็ได้นะมากันที่ท่าถัดไปนะครับท่านี้เนี่ยไนท์มาร์แชลจะเป็นการวาร์ปไปข้างหลังแล้วนะครับแบบนี้เลยพอวาร์ปแล้วเนี่ยไนท์มาร์แชลจะทำการแดชมาหาเรานะครับเป็นการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่เรา1ทีครับตรงนี้เราสามารถหลบไปด้านข้างได้นะครับหรือถ้าไม่อยากหลบหรือหลบไม่ทันเนี่ยเราสามารถกางโล่แล้วก็กันท่าของไนท์มาร์แชลได้นะครับเพราะถ้าเรากางโล่แล้วสเกลตันก็จะโผล่มาด้วยนะ1ตัวคราวนี้ท่าถัดไปนะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นการที่ไนท์มาแชลจะทำการอัญเชิญค้างคาวนะครับฝูงค้างคาวมา2ครั้งครับเนี่ยครั้งแรกจะเป็นอัญเชิญมาจากด้านนึงนะครับเป็นกลมๆแบบนี้ครั้งที่2มันก็จะมาจริงๆมันจะมาอีกด้านนึงนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมสู้อยู่ติดกับพวกหน้าผาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่มาเลยมาด้านเดียวกับด้านอันแรกแทนนะครับท่านี้เนี่ยแรกๆมันจะหลบยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราชินแล้วเนี่ยเราจะหลบได้แต่ถ้าโดนก็จะโดนดาเมจนะครับแต่ว่ามันจะเบาเดี๋ยวนะไม่ต้องห่วงมากันที่ท่าถัดไปนะครับท่านี้เนี่ยมันจะมีสัญญาณมาก่อนนะก็คือว่าไนท์มาร์แชลเนี่ยจะพูดประมาณว่า this is your end นะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อเลือดมันเนี่ยถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับพอมันใช้เนี่ยมันจะบินขึ้นไปบนอากาศนะแล้วก็ซัมมอนสเกเลตันมา2ตัวสู้กับเรานะครับพอมันออกมา2ตัวแล้วเนี่ยสักพักตัวที่3มันจะโผล่มานะจากนั้นแวมไพร์ไนท์มาร์แชลก็จะโผล่ลงมาจอยด้วยนะครับก็กลายเป็น4ตัวเลยสำหรับเจ้าสเกเลตันนี้นะครับแมคานิกของมันเนี่ยมันจะวิ่งไปรอบๆก่อนนะเป็นวงกลมประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะอาศัยช่วงจังหวะหนึ่งเข้ามาโจมตีเรานะครับการโจมตีของสเกเลตันเนี่ยค่อนข้างจะรัวมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเจอมนุษย์หมาป่ามาแล้วเนี่ยมันลักษณะจะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะโจมตีแบบรัวๆอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้รีบจัดการเลยนะถ้าเกิดสเกเลตันโผล่มาแล้วเนี่ยพยายามจัดการให้ได้ไวที่สุดก่อนที่มันจะลงมายิ่งดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไนท์มาแชลลงมาแล้วสเกเลตันยังอยู่เนี่ยสู้ยากมากมากันที่มูฟเมนต์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายท่าที่2แล้วกันครับต่อจากท่าตะกี้ก็ท่านี้นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อว่าเลือดของไนท์มาแชลเนี่ยมันใกล้จะตายแล้วนะครับพอใช้แล้วเนี่ยวิชั่นของเราทัศนวิสัยของเรามันก็จะลดลงนะครับเป็นจอมืดๆไปเลยจากนั้นมันก็จะมีพวกผมเรียกว่าแบทซัมมอนก็แล้วกันนะครับมันจะโผล่มาจากด้านนึงมาอีกด้านนึงแบบทีๆเป็นแชนเนลลิ่งเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการจะหลบผมแนะนำว่าควรจะหลบไปที่แบบห่างๆเจ้าตัวไนท์มาแชลหน่อยนะครับเพราะว่าจากที่ผมลองดูเนี่ยมันเหมือนกับว่าแบทซัมมอนเนี่ยมันจะมาจากด้านนึงแล้วก็ผ่านตัวใกล้ๆตัวมาแชลแล้วก็ไปอีกด้านนึงดังนั้นจุดที่จะโดนดาเมจจากพวกแบทซัมมอนตรงนี้ได้มากที่สุดก็จะเป็นบริเวณตรงที่อยู่ใกล้ๆกับไนท์มาแชลนะครับนี่ก็คือจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเน้นสู้ระยะไกลนะเพราะว่าถ้าเราไปสู้ประชิดเนี่ยแล้วเจอท่านี้เข้าไปเนี่ยคืออ้วกแตกอะ พอเราปราบมันได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้มาเป็นรางวัลก็คือการกายร่างเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งการกายร่างเนี่ยจะทำให้เราสามารถบินขึ้นไปบนฟ้าได้เลยโดยไม่มีพวกอ็อบเจกต์มาอะไรมาขวางเลยนะครับก็คือง่ายๆอ่ะบินบนอากาศไปเลยนะครับจะไปไหนก็อิสระเสรีเลยก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำในการต่อสู้กับไนท์มาร์แชลสไตล์เดอะซันเดอร์นะครับหลักๆนี่ก็คือการพยายามจำมูฟเมนต์ของสไตล์ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจำได้เนี่ยเราก็จะทราบวิธีเคาน์เตอร์กับมันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตผมจะทำคลิปข้อมูลสร้างข้อมูลที่มันมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ